สวัสดีค่ะดิฉันคิดว่าณตอนนี้ทุกท่านคงมีรหัสผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมกันทุกคนแล้วนะคะเรามาเรียนรู้การสร้างคำถามในระบบกันเลยนะคะไปเลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะเห็นเมนูด้านบนเมื่อต้องการสร้างคำถามให้คลิกเมนู Create จะปรากฏหน้าจอในการสร้างคำถามโดยแยกรูปแบบของคำถามออกเป็น3รูปแบบดังนี้1แบบทดสอบแบบเลือกตอบจากคำตอบหลายตัวเลือกหรือ Quiz 2แบบทดสอบแบบเรียงลำดับคำถามและใช้การลากตอบหรือ Jumble 3แบบสำรวจความคิดเห็นหรือ Survey ท่านสามารถเลือกสร้างคำถามได้ตามต้องการเรามาเริ่มเรียนรู้ในแต่ละแบบทดสอบกันเลยนะคะเมื่อท่านต้องการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบจากคำตอบหลายตัวเลือกหรือ Quiz มีขั้นตอนดังนี้ลำดับที่1เริ่มจากให้ท่านคลิก Create New ตรง Quiz จะปรากฏหน้าต่างใหม่จากนั้นจึงใส่รายละเอียดได้แก่ Title ชื่อแบบทดสอบใส่ได้ไม่เกิน95ตัวอักษร Cover Imageเป็นการใส่ภาพหน้าปกแบบทดสอบคลิกตรง Upload Your Image เราสามารถเลือกรูปภาพจากเครื่องของเราเพื่อโหลดขึ้นมาได้แล้วคลิกเปิดหรือ Open โปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างภาพ Description เป็นคำอธิบายแบบทดสอบระบุได้ไม่เกิน280ตัวอักษร Locationใช้สำหรับระบุโฟลเดอร์ในการจัดเก็บข้อมูลกรณีใช้งานฟรีจะไม่สามารถแก้ไขได้ Visibility เป็นการแสดงแบบทดสอบมีให้เลือก2รูปแบบคือ Only Me สำหรับมองเห็นเฉพาะผู้สร้างแบบทดสอบและ Everyone ทุกคนมองเห็นได้ Language ภาษาที่ใช้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ Credit Resource อ้างอิงการให้ข้อมูลสามารถระบุชื่อลิงก์หรือ Textbook ได้ Intro Video เป็นการเพิ่มวิดีโอที่ใช้แสดงระหว่างรอการเล่นเกมซึ่งระบุลิงก์ของ YouTube ได้เลยจากนั้นให้ท่านคลิกโอเคซึ่งอยู่ด้านบนขวามือเพื่อบันทึกแบบทดสอบระบบจัดเก็บรายละเอียดแบบทดสอบที่สร้างขึ้นลำดับที่3ให้สร้างคำถามเพิ่มในแบบทดสอบโดยคลิก Add Question ซึ่งเราสามารถเพิ่มคำถามได้ไม่จำกัดข้อคำถามเมื่อเราคลิกเพื่อเพิ่มคำถามจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เราใส่รายละเอียดคำถามคำตอบที่เป็นทางเลือกและข้อคำตอบที่ถูกต้องดังนี้ Questionชื่อคำถาม Time Limit เป็นการระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการทำข้อคำถามข้อนี้ Award Point ใช้ในการให้คะแนนสามารถคลิกปุ่มสีขาวเพื่อบอกว่าให้หรือไม่ให้ Media เป็นการเลือกรูปภาพถ้าเราเลือกImage Library by Getty Image คือเลือกภาพจาก Library ของโปรแกรม Upload Your Image เป็นการเพิ่มภาพจากเครื่องของผู้สร้างแบบทดสอบสามารถค้นหาไฟล์จากภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลากชื่อไฟล์มาใส่ในกล่องนี้ได้เลยหรือ Drag and Drop Image และ Add YouTube Link เป็นการเพิ่มลิงก์ของ YouTube ต่อมาให้กำหนดตัวเลือกตอบตรง Answerสามารถกำหนดคำตอบได้4ตัวเลือกและคลิกให้เครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวตรงตัวเลือกคำตอบที่ต้องการให้ถูกต้องที่สุดในที่นี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือคำตอบที่2จึงคลิกตรง Answer 2 Credit Resource เป็นการระบุแหล่งอ้างอิงว่าได้ข้อมูลนี้มาจากไหนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ลำดับที่4เมื่อสร้างคำถามเสร็จแล้วคลิก Next จะปรากฏหน้าต่างแบบทดสอบที่มีคำถามที่เราใส่ไปแล้วทั้งนี้ตรงด้านขวามือของคำถามที่สร้างขึ้น
จะมีสถานะในการจัดการกับคำถาม3สถานะได้แก่การแก้ไขข้อคำถามการคัดลอกข้อคำถามและการลบข้อคำถามเราสามารถเลือกจัดการกับคำถามได้หากต้องการเพิ่มคำถามให้คลิก Add Question เพื่อเพิ่มคำถามและใส่รายละเอียดคำถามทำซ้ำแบบนี้ไปจนครบคำถามที่ต้องการสร้างลำดับที่5เมื่อสร้างคำถามครบแล้วให้คลิก Save เพื่อบันทึกแบบทดสอบจะปรากฏหน้าต่างบอกว่าบันทึกสำเร็จและจะมีสถานการณ์จัดการ4สถานะให้เลือกได้แก่ Edit Itใช้ในการแก้ไขแบบทดสอบ Preview it ใช้ดูแบบทดสอบในลักษณะเสมือนการเล่นจริง Play it เลือกเมื่อต้องการเล่นหรือใช้งานแบบทดสอบและ Share it เลือกเมื่อต้องการแบ่งปันแบบทดสอบสุดท้ายให้คลิก I'm done ตรงด้านขวาบนสุดเมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จระบบจะกลับไปหน้า My Kahoot เห็นไหมคะเราสามารถสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบได้ง่ายๆสามารถใส่รูปภาพและมีมีเดียอื่นๆเข้าไปได้อย่าลืมเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ